สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะก็วันนี้ก็ใช้เวลาร่วงเลยมานิดหน่อยนะคะก็มาพบกับพี่ละออทุกประจำเสาร์กับอาทิตย์ว่าช่วงไหนที่ไม่ได้มาจัดก็คือมีภารกิจหรือเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่สบายเป็นไข้บังเอิญได้ไปซื้อเครื่องเทศนะแล้วก็ไปซื้อเครื่องเทศก็ออกแต่เช้านะคะไปที่เชียงดาวเสร็จก็ไปทำธุระนู่นนี่นั่นอะไรจนเรียบร้อยก็ระหว่างทางก็แวะชมธรรมชาติไปเรื่อยๆพอกลับมาตอนเย็นนะตอนเย็นก็ไปที่แมคโครนะเพิ่งวันนั้นก็ฝนตกหนักมากหนักทั้งวันแถวเชียงดาวนะตกหนักก็อาจจะเจอบรรยากาศที่มันมีละอองฝนหรือโดนไอฝนหรืออะไรก็แล้วแต่พอเรามาเข้าห้างในแมคโครเพื่อจะไปซื้อผักซื้ออะไรพวกนี้นะคะอันนี้พอเข้าไปปุ๊บโอ้แอร์เย็นมากเย็นแบบมันเย็นเขาเป็นห้างใหญ่เนาะแอร์เย็นจัดๆแล้วก็ไปได้กลิ่นทุเรียนอีกซึ่งพี่ละออนเนี่ยไม่ชอบกลิ่นทุเรียนเลยนะไปได้กลิ่นทุเรียนอาการที่1กลิ่นทุเรียน2แอร์เย็นจัดเกินไปเพราะเราไปอยู่ในโซนพวกอาหารสดนะคะเขาก็ต้องมีความเย็นของแอร์ที่จะเยอะกว่าตรงโซนอื่นๆนะแล้ววันนั้นเราก็ไปใส่เสื้อที่มันแบบมันก็บางไม่ได้หนาอะไรด้วยนะคะประจวบกับกลิ่นทุเรียนประจวบกับเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนน้อยทุกหลายๆเรื่องมันก็มารวมกันพอออกจากห้างมาปุ๊บขึ้นรถความรู้สึกคือมันขั้นเนื้อขั้นตัวมากๆเลยนะก็รู้สึกได้เลยว่าน่าจะเป็นไข้นะก็กลับมาถึงห้องก็ทานยานะทานยาวันเสาร์มันก็ไม่ไหวแล้วนะคะวันนั้นตอนเย็นนั้นมันคือมันไม่ไหวเรารู้เลยว่าเป็นไข้แล้วก็กินยามันก็หลับก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าหนูไม่จัดไม่ค่อยสบายก็เลยป่วยตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารร่างกายเริ่มแข็งแรงวันอังคารนะคะแล้วก็มาขายของวันแรกคือวันพุธขายของได้สองวันสามวันเนี่ยนะคะก็คือเราก็ได้พักผ่อนน้อยอยู่ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้ววันนี้พี่ละออก็มาจัดพรุ่งนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะกลับจะขายของหรืออาจจะไลฟ์สดที่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ต้องดูก่อนนะบางทีอาจจะไลฟ์ที่ร้านหรือว่ากลับมาถึงห้องนะคะเพราะช่วงเดือนหน้าพี่ละออต้องไปนอนแม่โจ้ไม่ถ้าเราจะกลับไปถึงแม่โจ้แล้วไลฟ์มันคงไม่ทันแน่ๆนะก็อาจจะไลฟ์ที่ธรรมสถานเหมือนเดิมนะคะช่วงเวลาถ้าเกิดว่าเก็บทันนะเพราะช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เปิดเทอมนะพอเปิดเทอมเนี่ยนักศึกษาจะเยอะแล้วพี่ละออจะทำของจะทำของขายก็คือทำของออกไปเนี่ยก็ออกไปพอจะทำเสร็จนะมันก็4โมงเย็นละออกไปตั้งร้านมีเวลาขายได้น้อยก็เลยจำเป็นต้องอยู่ยันดึกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกฎเขาของเทศกิจเนี่ยเขาให้ขายถึงเมื่อก่อนได้สี่ทุ่มต้องเก็บหมดนะแต่เดี๋ยวนี้เขาให้ว่าให้ขายถึงเที่ยงคืนเพื่อนักศึกษาเพราะนักศึกษาเป็นร้องเรียนเนาะว่าต้องขายพอตอนดึกๆมาหาของกินลำบากนะก็เลยเทศกิจก็เลยแบบว่าขอความร่วมมือถ้าใครอยู่ได้ก็อยู่นะก็เป็นโชคดีของทางพี่ละออด้วยว่าเรามีเวลาขายน้อยเพราะเราออกไปก็เย็นแล้วนะคะ4โมงเย็นพอจะตั้งร้านเสร็จ4โมงครึ่งกับ5โมงได้ขายมันก็ถ้าเกิดขายถึง4ทุ่มมันก็มีเวลาเนาะตอนนี้ก็เลยมีเวลาขายถึง5ทุ่มครึ่งเก็บร้านก็ชั่วโมงนึงนะคะเพราะเราตั้งร้านเนี่ย1ชั่วโมงเก็บ1ชั่วโมงบางคนถามว่าตั้งร้านทำไมตั้งร้านอะไรนานขนาดนั้นหนึ่งเราต้องกางเต็นท์ทุกอย่างกางเต็นท์เสร็จเดินไฟ
มาตั้งเตาตั้งเตาตั้งโต๊ะจัดแล้วรถของพี่เราออกปุ๊บไปถึงปุ๊บเราก็ต้องจัดเรียงของกว่าจะเรียงของเสร็จนู่นนี่นั่นนะคะกว่าจะจัดเรื่องไฟให้มันเข้าที่เข้าทางก็เกือบชั่วโมงนะยิ่งตอนเก็บอีกเก็บทุกอย่างเลยมันเก็บรายละเอียดมันเยอะนะคะเพราะเราไปตั้งเนี่ยเราเวลาเราตั้งเราต้องตั้งรายละเอียดเวลาเก็บมันต้องเก็บทุกสิ่งอย่างไม่ให้พื้นที่ตรงนั้นมีของเลยก็ใช้เวลานานนะคะถ้าเราเก็บช่วยๆปุ๊บทุกอย่างใส่กลมวันรุ่งขึ้นเราไปตั้งร้านมันจะลำบากมากๆนะแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบนะเพื่อรุ่งขึ้นอีกวันเราจะได้ทำการจัดของได้ไวขึ้นก็เลยกินเวลาเป็น1ชั่วโมงนะบางวันก็ไหวบางวันก็ไม่ไหวนะก็มาบอกกล่าวกันว่าทำไมพี่ละออจัดมั่งไม่จัดมั่งนะคะคือเหตุผลหลายๆประการนะคะหลายๆอย่างอันนี้ผ่านพ้นไปนะกับการที่พี่ละออบอกเหตุผลที่ว่ามามั่งไม่มามั่งนะคะและช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะคะก็เลยทำให้คอมมันแฮงนะก็เลยเป็นอะไรที่ด้นไลฟ์สดนะคะด้นไลฟ์สดไปเลยแล้วก็วันที่วันเสาร์หน้าเป็นวันที่20เป็นวันที่20ก็เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะอาสาฬหบูชาเนี่ยทางวัดฝายหินนะคะทางวัดฝายหินเนี่ยก็ถูกนายมอนนิมนต์ทุกปีอยู่แล้วนะคะก็จะมีการทำบุญตักบาตรตอนเช้านะคะเริ่มตั้งแต่6โมงนะคะ6โมงเนี่ยพระบนวัดฝายหินกับวัดศรีโสดาวัดส่วนมากจะเป็นวัดศรีโสดากับวัดอะไรนะวัดประแดงนะคะก็จะมาร่วมกับวัดฝายหินก็ทางมช.ก็จะถวายข้าวเช้านะคะตอนเช้าที่บนวัดและพระทุกองค์เนี่ยจะเดินลงมาจากดอยนี่คือบนวัดฝายหินเขาอยู่บนดอยเนาะก็จะเดินเรียงลงมาเพื่อมารับบิณฑบาตนะคะในมช.นะคะถ้าใครว่างนะคะไม่ได้ไปไหนหรืออยู่ระแวกนี้นะคะในระแวกตำบลสุเทพเนี่ยก็เรียนเชิญนะคะมาตักบาตรได้ที่มช.นะเส้นทางลานวัฒนธรรมนะคะก็ตั้งแต่เวลาถ้าเริ่มจริงๆนะประมาณ7โมงเนาะ7โมงประมาณนี้แหละไม่เกินนี้ประมาณ7โมงนี่แหละ7นาฬิกานะคะเพราะว่าพระท่านทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้โอวาทนะคะนู่นนี่นั่นเสร็จประมาณ7โมง7โมงกว่าๆนี่แหละก็จะเริ่มใส่บาตรนะคะก็ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเหมือนเช่นทุกปีนะคะแล้วตกตอนเย็นเนี่ยบนวัดฝายหินก็จะมีการเวียนเทียนเพราะว่าวันที่21เนี่ยก็จะเป็นวันเข้าพรรษาแล้วเขาก็จะเริ่มใส่บาตรวันที่20นะคะแล้วก็เวียนเทียนในคืนวันที่20เพราะวันที่21วันเข้าพรรษาน่ะมันเป็นกิจของสงฆ์แล้วมันเป็นเรื่องของสงฆ์แล้วนะคะที่เขาจะต้องมาลงโบสถ์หรือทำนู่นนี่นั่นนะคะมันเกี่ยวของสงฆ์นะคะแล้วก็วันที่20เนี่ยมันจะเป็นวันพระใหญ่นะวันขึ้น15ค่ำแล้วก็นี่จะต้องทำบุญตักบาตรเดินจงกรมเวียนเทียนตามหลักประเพณีของพระพุทธศาสนาไทยนะคะแล้วก็21วันเข้าพรรษาเนี่ยพระสงฆ์เขาก็จะอยู่ในโบสถ์ละนะคะอันนั้นมันกิจของสงฆ์เราเนี่ยเป็นคฤหัสถ์เราก็จะทำในวันที่20ซึ่งตรงกับวันเสาร์นี้นะคะ20ก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญได้นะคะแล้วที่พวกนี้ที่ธรรมสถานนะคะก็จะเป็นสังฆทานทิพย์เหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกนะคะหรือว่าไม่ได้มาทำบุญนะคะก็โอนเข้าบัญชีร่วมทำบุญได้นะคะร่วมทำบุญเพราะว่าเขาก็จะมีเข้าพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะแบบล้านนานะคะแล้วก็คนที่ไม่สามารถมาได้หรือแบบเดี๋ยวนี้ก็จะดีหน่อยนะคะก็จะมีการทำบุญออนไลน์นะคะก็ที่โอนมาได้ที่อมธนาคารอมสินนะชื่อธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมายเลขบัญชีก็คือ020-395-638859นะคะ020-395-6
388859นะคะก็ร่วมทำบุญได้หรือใครจะทำบุญกับในกองทุนของพระอาจารย์พัศกรก็ได้นะคะก็เข้าไปที่ธนาคารออมสินการก็ชื่อพระอาจารย์พัศกรนะคะก็คือหมายเลขบัญชี02039181339ธนาคารออมสินได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อบัญชีชื่อกองทุนของธรรมะไอของพระอาจารย์พัศกรภูมิวัฒโนนะคะก็คือพระวิไลนะคะก็ร่วมได้นะคะเข้ากองทุนก็ได้หรือจะเข้ามาที่ธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก็ไม่ว่าจะเป็นการร่วมบุญนะคะการร่วมบุญการเขาเรียกว่าทำสังฆทานทิปนะคะหรือสังฆทานออนไลน์ก็จะเป็นสังฆทานออนไลน์ไปนะคะสามารถที่จะร่วมบุญได้เป็นค่าน้ำค่าไฟก็คือพี่ละออก็จะมาเป็นสะพานบุญให้นะคะก็โอนมาได้ที่บัญชีออมสินนะคะใครชื่อธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นะคะก็020395638859ก็สวัสดีค่ะคุณอ้วนยังไงก็รักนะคะแล้วก็คุณชิวาลินใช่เปล่าคะถ้าขอโทษด้วยนะคะถ้าอ่านผิดนะคะชิวาลินใช่ไหมหรือว่าสิวาลินนั่นแหละสิวาลินไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะก็ตามนี้นะคะวันที่20อย่าลืมนะคะถ้าใครว่างมาร่วมทำบุญตักบาตรได้นะคะที่ธรรมที่วัดฝายหินเนี่ยก็คือตักบาตรในมช.เหมือนทุกๆปีนะคะคือตอนนี้ณเวลานี้นะคะก็พี่ละออก็ไม่มีข้อมูลในมือนะเพราะว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีนะคะคอมมันก็แฮงก็เลยเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดคอมไม่ได้เลยนะมันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยไอ้ข้อมูลที่เราหาไว้มันก็ไม่มีจอดำนะพี่ละออก็เลยจะด้นสดไปเรื่อยๆนะคะก็ใครมีข้อมูลอะไรนะคะก็ส่งมาทางในไลน์ได้นะเพราะว่าตอนนี้คือข้อมูลแบบด้นจริงๆนะด้นจริงๆก็ช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะนะคะกรมอุตุก็บอกมาว่าช่วงหน้าฝนเต็มรูปแบบถ้าเข้าพรรษานี่คือฝนตกจริงๆนะคะตกแบบชนิดว่าตกคือหน้าฝนนะเนาะหน้าฝนก็คือหน้าฝนถ้าช่วงเข้าพรรษาไปแล้วเนี่ยส่วนมากเขาถึงทำไมเขาประวัติเนี่ยทำไมเขาถึงให้พระเนี่ยเข้าพรรษา3เดือนเพราะอะไรเพราะมันเป็นหน้าฝนท่านจะออกไปเดินบินถ้าบาทมันก็จะลำบากสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่งามตานะคะที่พระสงฆ์จะเดินบินถ้าบาทโดยชุดที่ชุดจีวรที่ท่านใส่มันก็จะบางเปียกฝนนะคะมันก็จะดูไม่สวยงามเดินตามคันนาหรือนู่นนี่นั่นในหน้าฝนนะคะซึ่งสมัยก่อนบางทีอาจจะมีล่มปีนี้มีพิธีอโหสิกรรมไหมพี่ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจถามว่ามีไหมแต่ที่ธรรมสถานเนี่ยไม่มีนะคะเพราะว่าธรรมสถานนี่งดไม่ได้ทำอะไรทำแต่พิธีทุกวันอาทิตย์นะคะก็คือสังฆทานทิพย์นะคะสังฆทานทิพย์กับสัตตะสังฆทานนะคะก็จะขึ้นไปบนวัดฝายหินแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีนะปีนี้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนที่มีคือตุนุกท่านนุกเนี่ยท่านอยู่ที่ธรรมสถานแล้วท่านก็จะทำนะคะทุกๆปีแต่ตอนนี้ท่านก็ไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่แม่แตงนะชื่อวัดป่าไผ่นะท่านก็ไปทำกิจกรรมที่วัดป่าไผ่นะก็ตอนนี้ก็คืออาจจะมีออนไลน์หรืออะไรพี่ละออมไม่มีข้อมูลไม่แน่ใจเลยนะคะเพราะปกติเราอยู่ธรรมสถานเนาะตรงนุกท่านเราต่อเนื่องมาก็คืออาจารย์พัศกรนะคะเป็นคนทําและพระอาจารย์พัศกรก็เลยสอนท่านนุกนะคะท่านนุกก็จะทําเรื่อยมานะคะทําเรื่อยมาพอท่านนุกไม่อยู่เนี่ยเราก็เลยที่ธรรมสถานก็ไม่มีกิจกรรมอะไรนะซึ่งเขาก็จะข
ขึ้นไปบนวัดกันบนวัดพี่ละออเลยบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีพิธีโอโหสิกรรมแต่เวียนเทียนนั้นมีแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดใครสะดวกวันไหนก็ได้นะคะก็ทำได้นะเพราะว่าท่านนุกไม่อยู่เนาะก็ไปเวียนเทียนตามวัดต่างๆก็ได้นะคะหรือถ้าอยากจะพิธีโอโหสิกรรมเข้า Google ได้นะคะเข้าไปทาง YouTube แล้วก็พิมพ์ไปที่พระอาจารย์พัสกรนะคะท่านจะมีโอโหสิกรรมทำไว้ใน YouTube นี่เยอะนะคะเราก็เปิดของท่านได้แล้วเราก็กล่าวคำอโหสิกรรมตามพระอาจารย์พัสกรได้นะคะมันส่งผลเหมือนกันเลยเพราะนั่นครูบาอาจารย์คือต้นทางเลยนะเราก็ไปดูทาง YouTube เอาแล้วเราก็พูดกล่าวตามในณเวลาตอนนั้นที่เราอาจจะทำสวดมนต์เดินนั่งสมาธินู่นนี่นั่นทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับมาเราก็มีน้ำแก้วนึงนะคะแล้วก็เอาไว้หยาดน้ำนะคะแล้วเราก็กล่าวคำพิธีอโหสิกรรมตามท่านได้เลยอยู่ที่ไหนก็ทำได้นะคะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ในเดี๋ยวนี้ทั่วโลกทำได้หมดเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยต้นทำไว้ใน YouTube ทำไว้ได้ดีมากนะคะแล้วก็เข้าไปดูครูบาอาจารย์เหมือนกับเราเข้าไปดูฟังครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นเราทำตามท่านได้หมดทุกที่นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มันดีมากๆในเมื่อมีออนไลน์ต่างๆหรือมี YouTubeเราสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมหรือไปทำย้อนหลังได้เลยอานิสงส์เท่ากันเปรียบเลยไม่แตกต่างกันเลยนะเพราะเราถือว่าเราทำตามครูบาอาจารย์นะคะเพราะว่าเราก็ให้ท่านเตือนนำนะคะเราก็พูดตามนะคะแล้วนะคะคุณอ้วนนะคะสามารถทำได้นะแล้วก็อย่างนึงพี่ละออกก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณชนาภาชัยสิรินะคะถ้าจะไม่ผิดแนะนำสกุลนะคะก็ปีที่แล้วเธอก็ได้บวชเป็นแม่ชีนะคะโกนหัวเลยนะคะพอแล้วก็อยู่ได้พรรษาหนึ่งแล้วแกก็สึกออกมานะคะก็มายังรับใช้ในพระศาสนาอยู่คราวนี้ทางชาวบ้านป่าไผ่ก็ยังมีแรงศรัทธานั้นเมื่อคุณอยู่ตรงนั้นนะคะดูแลพระพุทธศาสนาดูแลครูบาอาจารย์อย่างท่านนุกเนี่ยอย่างตู้นุกเนี่ยอยู่เนี่ยชาวบ้านก็เลยว่าสมควรที่จะบวชชีนะคะบวชชีก็เลยตู้นุกก็เลยบวชให้ปีนี้นะคะก็โกนหัวบวชเข้าในบวชในพรรษานี้ก็ขอโมทนาสาธุนะคะในบุญกุศลที่ท่านได้บวชแม่ชีเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะในปีที่สองก็ถือว่าเป็นร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ขอให้เจริญในธรรมนะคะก็เราไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นนะคะที่จะไปโกนหัวบวชเราก็แค่โมทนาสาธุไปกับแม่ชีนะคะแล้วก็มีโอกาสก็ไปทำบุญกับท่านนุกแล้วก็แม่ชีคือแม่ชีเราจะเรียกเขาแม่หมอหรือแม่หมอน้องล่าเนาะก็แม่ชีชนาภาได้นะคะที่แม่แตกเพราะว่าแกก็รับใช้ตุนุกเนาะแล้วตอนนี้ตุนุกเป็นเจ้าอาวาสก็จะมีทั้งญาติโยมศรัทธาของวัดปักไผ่คือแม่แตงนะแล้วก็มีแม่ชีที่คอยดูแลนู่นนี่นั่นแม่คือบ้านนอกพระบ้านนอกวัดบ้านนอกจะดีอย่างนี้แหละชาวบ้านเพิ่นจะดูแลรักกันดีนะถ้าในเมืองมันก็จะลำบากนิดนึงคือต่างคนต่างตื่นเช้ามาก็รีบฟั่งไปทำงานกันแล้วนะคะกลับเข้ามาก็เย็นค่ำแต่ชาวบ้านเนี่ยคือคนเฒ่าคนแก่นะลูกหลานเนี่ยโตๆกันหมดแล้วก็อาจจะไปเรียนหนังสือในเมืองก็อยู่หอพักนะคะวัยรุ่นหน่อยก็คือเรียนจบปุ๊บก็ทำงานในเมืองซึ่งมันก็ไกลนะคะไกลจากที่บ้านเดินการเดินทางมาทำงานในเมืองก็ลำบากก็จะมาอยู่หอพักไม่ค่อยได้กลับบ้านก็จะมีแต่ปู่ย่าตายายอุ้ยต่างๆที่อยู่บ้านนะก็พวกอุ้ยต่างๆก็ไม่รู้จะทำอะไรนะลูกเต้าก็จบหมดแล้วก็ครั้งนี้ก็อยู่ใกล้วัดนะคะก็ไปมาหาสู่กับพระในวัดคอยดูแลปฏิบัติพัดวีพระสงฆ์องค์เจ้าเดือดร้อนอะไรนะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาถามไถ่แล้วก็ช่วยเหลือเป็นธุระจัดการให้นะคะก็คือบ้านนอกนะคะบ้านนอกคือบ้านนอกเขาจะเขาเรียกว่าเอื้อกันนะคะบ้านนี้ทำอะไรเขาก็จะเอื้อกันแต่ละบ้านนะคะมันดีอย่างหนึ่งนะคะตามบ้านนอกเนี่ยมันดีอย่างที่ว่า
หัวบ้านท้ายบ้านรู้จักกันหมดแต่ถ้าในเมืองเนี่ยห้องติดกันยังไม่รู้จักกันยังไม่พูดไม่คุยกันบ้านไร่เรือนเคียงกันเนี่ยก็ยังไม่รู้จักเหมือนพี่ละอ่อนนะคะอยู่แม่โจ้มีปลูกมะนาวปลูกกล้วยนะคะปลูกมะนาวปลูกกล้วยปลูกมะม่วงวันดีคืนดีเพื่อนบ้างก็รักนะคะตัดกล้วยให้เรียบร้อยตัดกล้วยเรียบร้อยไปถึงปุ๊บอ้าวกล้วยฉันหายไปทั้งเครือเฮ้ยเป็นไรแบ่งปันกันนะแบ่งปันกันอะไรที่มันยื่นออกมานอกรั้วคุณหยิบได้คุณเก็บได้คุณก็เอาไม่เป็นไรเพราะว่าของพวกนี้มันซื้อด้วยใจเนาะเราก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วแบ่งปันกันไปแล้วเอามากินมาใช้คนเดียวมันก็ไม่หมดก็แบ่งกันนะมิปลูกเขาเรียกว่าผูกมิตรไมตรีกับเพื่อนบ้านดีกว่ามีศัตรูกับเพื่อนบ้านนะคะก็เหมือนที่ในสังคมออนไลน์ต่างๆในโหนกระแสในคุยกับภาคภูมิหรือคนดังนั่งเคลียร์หรือรายการต่างๆนะคะที่พี่เราชอบดูข่าวก็คือเกี่ยวกับข่าวเพื่อนบ้านนะคะที่มีปัญหากันนู่นนี่นั่นคุณเลี้ยงสัตว์แล้วมันมาเลี้ยงแมวข้ามาที่บ้านฉันทะลุพังเลี้ยงหมามากัดปัญหามันเยอะแยะมากมายพี่ละออนนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวขังไว้ในบ้านเลยไม่ออกมานอกรั้วให้เขาขี้เยี่ยวอยู่ในบ้านเลยเราในเมื่อเราเลี้ยงเขาแล้วเนาะเราจะไปปล่อยเขาตามยถากรรมไม่ได้นะเราก็เลี้ยงไว้ในบ้านถามว่าดีไหมมันก็เหมือนทารุณกรรมสัตว์เนาะไม่ได้มาเห็นดาวเห็นเดือนแต่เราเลี้ยงเขาด้วยความรักเราก็ไม่อยากให้เขาไปสร้างภาระกับบ้านอื่นเขาบางบ้านเนี่ยเขารักหมารักแมวบางบ้านเขาไม่รักนะหมาแมวเราไม่สามารถที่จะไปบังคับไปออกไปนอกบ้านแล้วห้ามไปขี้ไปเยี่ยวไปทำความเดือดร้อนบ้านอื่นนะแล้วคุยกับเขาเนี่ยเขารับฟังแต่เขาไม่รับรู้เขาอาจจะฟังเราแต่เขาไม่รับรู้ถึงเวลาเขาปวดเขาก็ปวดเราก็ไม่สามารถที่จะไปตามเก็บขี้เก็บเยี่ยวหมาแมวที่เราเลี้ยงได้นะคะเพราะว่าไอ้อย่างนั้นคือคุณต้องว่างจริงๆเอาแมวออกมาเอาหมาออกมาเดินเล่นเวลาเขาอึถ่ายตามถนนหนทางธรรมชาติก็สามารถที่จะเก็บขี้เก็บเยี่ยวได้แต่ทุกคนมีภาระหน้าที่นะคะเราเลี้ยงสัตว์พวกนี้ไว้เป็นเพื่อนนะคะเพราะอะไรสัตว์พวกนี้มันซื่อสัตย์นะเลี้ยงมาเป็นเพื่อนจริงๆแล้วมันก็น่ารักแต่เราก็แต่ต้องเข้าใจด้วยนะบางคนเขาก็ไม่ได้รักเหมือนที่เรารักสวัสดีจ้าน้องอุ๋มเพราะว่าแต่ละที่เขาก็บางคนบางบ้านรักบางบ้านไม่รักบางบ้านเกลียดหลงจิตหลงใจบางบ้านก็รักสุดหัวใจเห็นไหมเพื่อนบ้านที่ทะเลาะกันว่าหมาบ้านเธอมากัดหมาบ้านฉันก็รักทุกคนรักหมดสัตว์นี่รักหมดนะคะใครมาตีหมาเรารักเหมือนลูกเราคนนึงนะคะมาตีหมาเราก็ไม่ไหวเราก็เจ็บแทนหมากันเราก็เจ็บทำไมคุณต้องมาตีหมาเราแบบนั้นทำไมคุณต้องมาทำแมวเราแบบนี้ไม่ต่างกันนะคะแล้วถ้าคุณคิดจะเลี้ยงคุณก็ต้องดูแลเขาพี่ละออเลี้ยงพี่ละออไม่มาปล่อยให้มันเป็นเขาเรียกว่าไปรบกวนชาวบ้านเราเลี้ยงไว้ในบ้านเลยปล่อยให้เขาวิ่งเล่นอยู่ในบ้านเลยตามอิสระภาพเท่านั้นเองเราไม่ปล่อยออกมาเลี้ยงแบบปล่อยถ้าเลี้ยงแบบปล่อยมันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะคะมันก็ไม่ดีเขาจะมาแช่งชักหักกระดูกเอาว่าเลี้ยงแล้วไม่รู้จักดูแลนะคะมันก็บางทีบางอย่างมันก็เป็นสวัสดีครับพี่แมวก็บางทีเราเลี้ยงเขาเราก็ต้องรับผิดชอบในการที่เราเอาเขามาเลี้ยงนะจริงๆแล้วพี่ละออก็ไม่เคยเอามาเลี้ยงหรอกนะมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะต้องได้เลี้ยงพอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็รักเลี้ยงไปรักเราก็ไม่อยากปล่อยเขาบอกเลี้ยงแบบปล่อยสิจะได้ไม่ต้องเป็นภาระคำว่าเลี้ยงเนี่ยเราไม่เลี้ยงเราก็ต้องเลี้ยงเขาดีๆไม่ปล่อยเขาไม่รู้ว่าไปปุ๊บจะไปโดนรถทับตายไหมจะไปถูกแมวบ้านนู้นหมาบ้านนี้กัดตายไหมเราไม่รู้เราไม่เห็นซากเขาเลยเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเรารับไม่ได้ตรงจุดนั้นมากกว่าเราเลี้ยงเราก็รักเหมือนลูกเราเนาะเราก็อยู่ในสายตาแล้วเรามองมาเนี่ยอย่างพี่เราเอาจะไปขายของเราก็ต้องดูว่าเขาอยู่ดีไหมข้าวเขายังมีไหมอยู่ดีมีสุขไหมเนี่ยกลับมาถึงเขาก็มาต้อนรับขับสู้แล้วมันก็หายเหนื่อยหายมันก็ชื่นใจนะการเลี้ยงสัตว์เนี่ยสัตว์มันไม่สามารถด่าเราได้โต้ตอบเราได้แต่มันก็มาประจบประแจงสอพอให้เราแบบหายเหนื่อยได้เหมือนกันนะก็ถือเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะกับที่เราเลี้ยงสัตว์นะถึงแม้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนก็ช่างนะ
เราเลี้ยงไปมันก็รักเองอะนะคะจากที่ไม่ชอบมันเลยมาเดี๋ยวเป็นอะไรกับเราเลยเงี้ยแต่เราความทนความน่ารักของมันนะแม่สัตว์พวกนี้มันจะรู้นะว่าเขารู้ว่าเราไม่ชอบเขาจะเข้ามาประจบสอพอมานู่นนี่นั่นอดอ้อนสารพัดอย่างทำให้เราใจอ่อนเขาเรียกว่าน้ำซึมบ่อสายมันจะค่อยๆฝังใจค่อยๆที่จะทำรักเรานะคะมันจะทำรักเราแล้วก็สวัสดีค่ะพี่แมวมันจะทำให้เรารักเขาแล้วเราก็สามารถที่จะรักเขาได้เหมือนกันเช่นกันเพราะเขาบอกว่าแมว9ชีวิตเนี่ยอายุเขาถึง20ปีเลยนะคะถ้าเราเลี้ยงเขาแต่พี่แมวคนนี้พี่แมวในไลฟ์นี้คืออายุถึง100ปีแน่นอนนะถ้าแมวนี่20ปีนะมีแมว2แมวนะคะแมวที่เป็นมนุษย์กับแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะเดี๋ยวจะบอกว่าพี่แมวบอกว่าเอ้าทำไมฉันมีอายุแค่20ไม่ใช่อันนั้นคือแมวสัตว์เลี้ยงถ้าพี่แมวเนี่ยอายุถึง100ปีแน่นอนนะก็สวัสดีตอนนี้พี่แมวนี่ไม่สามารถเดาได้เลยว่าตอนนี้อยู่เชียงใหม่หรืออยู่กรุงเทพหรืออยู่ใต้นะไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเธอจะไปบ้านเกิดอยู่ใต้ลูกสาวอยู่กรุงเทพพักผ่อนหย่อนใจอยู่เชียงใหม่นะก็แกก็จะวนเวียนชีวิตก็มีความสุขมากนะอยู่ยังมีความสุขคิดถึงลูกก็ไปกรุงเทพไปอยู่กับลูกอยู่หรูกินสบายนะคะลูกๆน่ารักมากนะก็จะดูแลเทคแคร์พี่แมวได้อย่างดีนะคิดถึงบ้านคิดถึงญาติพี่น้องก็ขับนั่งรถไฟล่องใต้ไปเลยนะล่องใต้เสร็จปุ๊บอยากจะมีโลกส่วนตัวก็นั่งรถกลับมาอยู่เชียงใหม่อันนี้คืออยู่คนเดียวเลยก็โลกส่วนตัวนะก็จะมีแมวคู่ใจเป็นเพื่อนแก้ง่อมแก้เหงานะชีวิตบ้านปลายชีวิตแบบนี้มีความสุขมากๆนะคนเราเนี่ยอายุเนี่ยเขาเรียกว่าวัยสวนะทุกคนเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราส่งลูกเราเรียนจบแล้วหมดภาระเราแล้วเพราะเขาเรียนจบทำงานแล้วอันนี้เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาเลยที่เขาจะต้องดูแลตัวเองสร้างเขาเรียกว่าสร้างฐานะตัวเองด้วยตัวของเขาเองแล้วนะเราเป็นพ่อเป็นแม่เราส่งเขาขึ้นฝั่งแล้วคราวนี้บ้านปลายชีวิตของเราคืออยากกินอะไรกินอยากเที่ยวไหนเที่ยวอยากทำบุญอยากทำอะไรทำเลยค่ะไปเที่ยวในวันที่เราสามารถที่จะมีแรงเดินไปได้สามารถที่จะนั่งรถไปเที่ยวได้สามารถที่จะไปนู่นนี่นั่นในตามในสิ่งที่เราวาดฝันไว้เรารักทะเลเราไปทะเลเรารักภูเขาเราไปภูเขานะคะดำเนินชีวิตให้มีความสุขบ้านปลายชีวิตนะเพราะอะไรเพราะบางคนยังไม่มีโอกาสใช้ชีวิตแบบพวกเราเลยนะอย่างพี่ละอ่อนเนี่ยค้าขายมาจนอายุก็เยอะแล้วเนี่ยถึงเวลาที่แบบเราเหนื่อยมาทั้งชีวิตเนี่ยแต่ถ้าพี่ละอ่อนแบบไม่เอาคือไม่เอานะฉันเหนื่อยมาเยอะฉันอยากจะไปดูพักผ่อนเขาเรียกว่าให้กำลังใจให้เขาเรียกว่าให้กำลังอะไรนะรางวัลชีวิตโดยการที่ไปสูดอากาศนะอยู่เชียงใหม่นั่นแหละก้าวมาไม่กี่ก้าวก็ถึงสถานที่เที่ยวแล้วมันดีอย่างนึงนะคะจังหวัดเชียงใหม่บางคนก็บอกอุ้ยทำไมเที่ยวบ่อยจังเที่ยวเยอะจังลงแต่ภาพเที่ยวนะคะคุณคะถ้าคุณมาอยู่เชียงใหม่ถ้าคุณอยู่ในเมืองคุณขับรถไปสัก10นาทีคุณก็จะเจอห้างดังๆเยอะแยะมากมายคาเฟ่ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะคาเฟ่เป็นร้อยเป็นพันคาเฟ่คุณจะเข้าคาเฟ่ในเมืองที่ไหนเราก็จะไปนั่งชิลคาเฟ่นั้นที่เราชอบแวะไปเรื่อยๆมันก็เหมือนสถานที่ที่เที่ยวที่นึงบรรยากาศก็ดีในตัวเมืองเชียงใหม่นะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนคาเฟ่ก็มีนะคะหรือร้านอาหารขนมหวานกลางคืนของกินสตรีทฟู้ดกลางคืนมีหมดทุกอย่างในเชียงใหม่มันก็คือเป็นสถานที่เที่ยวเหมือนกันทุกอย่างนะคะกลางคืนเรายังไปไหว้พระได้เลยเชียงใหม่อย่างครูบาดอยสุเทพนะคะตีนดอยครูบาศรีวิชัยเขาเรียกว่าเชียงใหม่กลางคืนไม่มีคำว่าหลับไหลสวัสดีครับพี่ต้อมนะกลางคืนไม่มีคำว่าหลับไหลนะคะสามารถที่จะเที่ยวได้หรือพอเราอยู่บ้านนอกเราอยากจะไปเที่ยวบ้านนอกอยากจะออกไปอากาศดีๆเพราะในตัวเมืองเนี่ยมันจะมีหมอกควันรถควันนู่นนี่นั่นวุ่นวายสังคมแบบนี้เราเบื่อนะคะ
เราก็ในเมืองเราเบื่อห้างเราเบื่อคาเฟ่ในเมืองนะคะไปเลยขับรถออกไปค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อมเราขับรถออกไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรือประมาณครึ่งชั่วโมงเราสามารถที่จะไปเจอบรรยากาศที่เราเห็นภูเขาเราเห็นต้นไม้เขียวๆยิ่งหน้าฝนนี่มันเป็นอะไรที่ประทับใจมากนะคะบรรยากาศก็ดีมากๆนะคะอยากจะไปคาเฟ่เหรอคะแถวข้างนอกรอบนอกคาเฟ่เยอะมากบรรยากาศดีมากหรือเราอยากจะไปทำบุญเราอยากจะไปวัดวาอารามในเชียงใหม่ขอบอกไม่ว่าจะตัวเมืองนอกเมืองบรรยากาศดีๆจะเป็นวัดสวยๆนะคะที่อยู่บนยอดเขาวัดดีๆที่อยู่ในป่าลึกวัดที่ทำออกมาแล้วดูสวยแล้วก็จะทำบุญ9วัดอยู่เชียงใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะทำถ้าตัวเมืองเนี่ยโอ้ไปนั่งรถขี่รถไปนะเอาแค่มอเตอร์ไซค์ไปไม่ไปไหนเลยนะเกิน9วัดนะข้าพเจ้านี่ขยักทำบุญ9วัดในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยบอกมาเลยทริปจัดทริปเนี่ยไปยังไม่ถึงวันเลยค่ะครบแล้ว9วัดหรือใครอยากจะทริปไปไหว้สายหลวงปู่มั่นนะคะช่วงนี้วัดสันติธรรมเขาก็จะมีการใช่ไหมมีเข้าพรรษานั่นแหละเขาก็จะมีการไปนมัสการวัดที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือครูบาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นต่างๆที่เคยไปอยู่วัดนั้นไปจำศีลวัดนั้นหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาในเครือข่ายของหลวงตายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นเนี่ยเขาก็จะไปทำบุญกันนะครับซึ่งเมื่อก่อนพี่ละออนเนี่ยเคยนะคะเคยได้ตามวัดสันติธรรมไปทำบุญในการไปถวายน้ำถวายเทียนนะคะหรือหลอดไฟฟ้าเนี่ยในสายมันจะมีสายพร้าวนะคะสายพร้าวกับสายแม่ริมก็เส้นแม่ริมไงเส้นแม่ริมสายฝางไปเรื่อยๆกับสายพร้าวเส้นพร้าวกับเส้นแม่ริมเนี่ยเส้นแม่ริมก็จะไปนู่นเลยถึงฝางนะคะครูบาอาจารย์ไปสิ้นสุดที่ฝางก็คือสายครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นถ้าสายพร้าวเนี่ยก็จะมีหลายวัดมั่งหลายวัดมากๆเลยนะคะเราก็จะไปทำบุญแต่ละวัดก็จะลิกวัดมาเลยแล้วก็ตามกันไปเราก็จะในรถเราก็จะมีพวกน้ำนะคะพวกสังฆทานนะคะเครื่องพวกเปลืองเทียนหรือหลอดไฟไปถึงปุ๊บเราจะมีเขาจะนัดกันเนี่ยเราก็จะไปปุ๊บเราก็จะไปไหว้เราก็ทำบุญวัดนี้เป็นน้ำนะเป็นหลอดไฟแต่ละวัดเราเดินสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นนะคะอย่างพี่ละออนเนี่ยสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นนะคะเราก็จะไปทำบุญแต่ละวัดนะคะก็ช่วงที่เข้าพรรษานี่แหละค่ะนะคะก็ไปติดตามวัดฝ่ายหินได้นะคะก็ไปช่วงไหนเรามีครูบาอาจารย์เป็นคนนำทางเราสามารถที่จะร่วมเดินทางไปกับเขาได้หรือเรามีรถส่วนตัวเราก็แจ้งไปเลยระบุไปนะว่าเราขอร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็จะมีเราบอกไปเลยว่าเราจะมีรถส่วนตัวเราไปเองเราไม่ต้องไปขึ้นรถทางวัดก็ได้นะคะแต่ขอร่วมกิจกรรมนะเราก็จะไปเราก็จะได้รู้นะคะว่าอ๋อวัดหลวงสายป่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นมีวัดอะไรบ้างนะคะตรงนี้เราเพราะพี่ละออกเคยแบบนี้แล้วเคยทำมาบ่อยนะคะบินตามไปต้องขับรถไวๆนะเพราะต้องทำเวลาภายใน1วันนั้นนะคะอาหารการกินเราต้องเตรียมไปเองนะคะเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเนี่ยพอถึงเพลเนี่ยเราก็พระท่านก็ฉันแต่ละวัดอยู่แล้วใช่ไหมครับวัดไหนที่ไปเพลตรงนั้นเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะถวายพระพวกเราเนี่ยเราก็จะไปของเราก็ไปถึงที่ปุ๊บเราก็จะมาแกะข้าวห่อกันแล้วก็มาเขาเรียกว่ามากินร่วมกันก็สนุกสนานนะคะมีความสุขนะคะมีความสุขในการที่เราไปเจอเพื่อนใหม่สายธรรมเหมือนกันเนี่ยมันมีความสุขอย่างนึงนะคะปีนี้พี่เราต้องดูก่อนว่าไม่แน่ใจว่าทางวัดสันติธรรมเนี่ยเขาจะไปกันช่วงวันไหนนะเพราะว่าช่วงนี้พี่ละออก็ไม่ค่อยได้เล่นเฟซเท่าไหร่นะคะค้าขายช่วงเปิดเทอมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาได้จับโทรศัพท์เท่าไหร่นะเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปดูก่อนนะแล้วก็ถ้าทันเพราะว่าเขาจะทำมาก่อนหรือทำช่วงเข้าพรรษาหรือว่าเข้าพรรษาแล้วเริ่มไปไหว้หรือไหว้ก่อนเข้าพรรษาพี่ละออไม่มั่นใจเนาะจำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูในเฟซบุ๊กของทางวัดสันติธรรมด้วยนึกขึ้นได้ประเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวว่าจบจากรายการนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะว่าเขาเริ่มกิจกรรมไปหรือยังนะคะถ้าเริ่มไปแล้วก็ต้องขอเอามา
อภัยด้วยนะคะเราอาจจะไม่ได้ไปร่วมกับเขาแต่ถ้ายังมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะไปร่วมกิจกรรมกับเขานะคะ1วันเราได้หลายวัดเลยนะคะได้สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าพี่ละออเคยไปและคราวนี้วันที่21 22น่ะทางชมรมอิสระกลุ่มออฟโรดที่พี่ละออยู่ในกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะกำลังสำรวจเส้นทางที่จะไปถวายเทียนพรรษาเหมือนกันแต่ยังไม่แน่ใจว่าวัดไหนนะคะนะคะไม่แน่ใจว่าไปวัดไหนพี่ละออก็ต้องดูก่อนเพราะว่าบางทีพี่ละออเนี่ยก็ต้องมีภารกิจที่จะต้องหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าพี่ละออจะกลับไปอยู่บ้านเนาะจะกลับไปอยู่บ้านก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มตอนนี้เริ่มเข้าไปทำบ้านนะเพราะอะไรรู้ไหมบ้านพี่ละออนเนี่ยอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเนี่ยมา9ปีละนะซื้อบ้านก็คือไปอยู่นะคะอาทิตย์นึงเนี่ยเราจะไป 2-3 ครั้งไปนอนที่บ้านเพราะภารกิจเราอยู่หลังมอชอนะมาค้าขายอยู่ที่หลังมอเนาะเราก็จะกลับบ้างไม่กลับบ้างปรากฏว่าคนที่เราไม่ได้รับเชิญเข้ามาอยู่ในบ้านนะเราก็เห็นเขาอะเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเราก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรอยู่มาวันนึงตู้เสื้อผ้าเราให้เขาเป็นอาหารไปแล้วพังมาหมดเลยเขากินทั้งตู้เลยนะเขากินทั้งตู้เราก็เลยต้องให้เขาไปเลยค่ะทั้งตู้ก็เลยจัดการมันนั้นกลับไปอู้ก็จะจัดการกับตู้เสื้อผ้าตู้นี้ที่ให้คุณมอดเข้าไปกินเนี่ยตีสามกว่าจะได้นอนก็จัดแกงเอาเขาออกมานะเอาออกมาแล้วเรายังไม่รู้เนี่ยเราเก็บออกมาหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ในติดตามเสื้อผ้าตัวเขาอยู่ไม่อยู่นะใครมีวิธีไล่ปลวกบอกได้นะคะที่เป็นแบบโบราณนะไม่ต้องเราไม่ต้องการให้คนไปจำกัดปลวกหูมันค่าใช้จ่ายมันเป็นหมื่นนะคะการฆ่าปลวกซึ่งพี่ละออวันนั้นอู้มันเป็นเหมือนหนองเลยยุบพี่ละออไม่รู้จะหาอะไรได้นะก็ขอโอ้โหสีเสร็จแล้วเอาน้ำยาห้องน้ำเนี่ยน้ำยาที่เราล้างห้องน้ำอ่ะบีบฉีดไปที่หลังมันซึ่งมันเยี่ยมมันจะกินตู้เสื้อผ้าตู้ที่สองเราก็บอกว่าขอโอ้โหสีขอโอ้โหสีใครที่นู่นนี่นั่นหมดเวรหมดกรรมก็ขอให้หมดอายุขายตรงนี้ไปนะเราก็ไม่อยากจะทำเนาะเขาก็มีชีวิตนะคะแต่เขามีชีวิตมากินบ้านเราก็ฉีดเข้าไปน้ำยาขัดห้องน้ำนี่แหละสรุปตายเหมือนกันนะใครว่ามันไม่ตายมันก็ตายแล้วคราวเนี้ยโอ้ทีสามแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็นอนเช้ามาแล้วก็มาคิดว่าตู้หลังที่สองน่ะสักวันมันจะต้องเป็นอาหารเขาแน่ๆเลยนะตอนนี้ก็เริ่มไล่เพราะว่าบ้านมันอยู่มั่งไม่อยู่มั่งนะคะมันก็มีความชื้นความอะไรแล้วก็จะเริ่มเข้าไปที่แบบไปสอดส่องดูแลบ้านไปอยู่บ้านนะคราวนี้ก็คงจะได้กลับทุกวันละนะคะกลับทุกวันแต่ว่าเราก็ยังมาไลฟ์สดทางธรรมที่ธรรมสถานอยู่เหมือนเดิมนะก็ยังมาทำของขายอยู่ที่ธรรมสถานเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราจะทำขับรถจากแม่โจ้มาเพื่อมาซื้อของกาดเมืองใหม่แล้วก็ขับรถกลับไปแม่โจ้ไปนั่งทำของแล้วก็กลับมาหลังมอโอ้ยไม่ทันขายแน่นอนถ้าทุกวันเนี้ยทำของขายอยู่ที่หลังมอไปขายยังออกไปถึง4 โมงเย็นกับ5 โมงแล้วแทบจะไม่ได้ขายไม่ทันทำไม่ทันจริงๆมันไกลเนาะเพราะเราไปกาดแมคโครเสร็จก็ไปเมืองใหม่ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งกับ2 ชั่วโมงแล้วนะเพราะว่าแล้วเราก็เริ่มทำตั้งแต่10 โมงเย็นบ่าย4 โมงเย็นทำเสร็จปุ๊บก็ออกไปขายมันไร้เวลามากนะคะก็กลับไปอยู่บ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยปลวกมันจะกินหมดแล้วนะมันกินจนชนิดที่แบบไม่เกรงใจเราไปนอนนี่มันกัดกันกบกับกบกับแต่ไม่เจอหนูนะเจอปลวกเจอหนูเนี่ยมันก็ทำลายล้างเหมือนกันแต่เจออุ้ยวอกอีวอกว่ะสะดุ้งหม้อไฟระเบิดเฮ้ยดีไฟไม่ดับไฟไม่ตกใจหายหมดหม้อใกล้ๆตรงนี้เลยนะเนี่ยดีนะคะไฟไม่ดับเอ้ยก่อนแล้วกันมาสะดุ้งสะเด็นหมดเฮ้ยไปต่อก็นั่นแหละ
นะอย่างที่พูดก็จะเข้าไปให้เขารู้ว่าฉันอยู่บ้านนะฉันไม่ใช่ว่าฉันทิ้งบ้านนะก็เลยจะเข้าไปดูแลบ้านนะเพราะไม่ไหวละนะคะคุณปู่เขาเข้าไปอาศัยกินตู้เราตู้เสื้อผ้า4เมตรมันกินเกลี้ยงเลยอ่ะมันกินไม่เหลือเลยนะไม่เหลือให้เราเลยแบบโอ้นะคะแล้วห้องเราบ้านเรามันเป็นหลังใหญ่ไม่รู้ว่าจะกินไปกี่ห้องมันมีอีกห้องนึงเราก็ไม่รู้นะเตียงเติมมันกินหรือเปล่าเราก็ไม่ได้สำรวจมากมาตีสามเราก็เหนื่อยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องกลับไปดูแลนะคะก็เนี่ยพี่ละอวันนี้ก็คือด้นสดจริงๆนะด้นสดจริงตอนนี้ก็เริ่มทยอยเริ่มบางสิ่งบางอย่างที่เราเอามาไว้นะคะเราก็ทยอยกลับบ้านไปดูแลบ้านนะแต่ว่าเลิกขายของเที่ยงคืนเสร็จปุ๊บพี่ละอ๋อก็ต้องดิ่งกับแม่โจ้7โมงออกจากแม่โจ้7โมงเช้านะออกจากแม่โจ้ก็แวะมาเมืองใหม่แล้วก็มาแมคโครแล้วก็มาที่ธรรมสถานมาทำของเพื่อออกมาขายหลังมอนะทำของเพื่อมาขายหลังมอแล้วขายของเสร็จกลางคืนแล้วก็กลับแม่โจ้นะคะอาจจะกลับดึกหน่อยกลับก็เที่ยงประมาณ1:00แหละกลับบ้านไปถึงบ้านเพราะวันนั้นกลับบ้านไปถึงบ้านก็1:00-1:30ทุกครั้งอะที่พี่ละอองเลิกขายของแล้วกลับแม่โจ้จะถึงบ้านประมาณ1:00-1:30ประมาณนี้ทุกครั้งนะคะแล้วก็ออกมาประมาณออกสายไม่ได้เลยนะคะถ้าออก7:30โอ้โหแม่โจ้รถติดมหากาพย์รถติดจริงๆติดเอาเป็นไม่รู้จะติดไปไหนนะคะเมื่อก่อนในสมัยก่อนไปอยู่แม่โจ้เนี่ยรถไม่ค่อยติดโอ้แต่เดี๋ยวนี้หกโมงแบบจะโล่งเนี่ยถนนขับสบายแต่เราตื่นไม่ไหวเหมือนกันเนาะเราตื่นหกโมงก่อนจะทำนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บ7:00ออกจากบ้านรถก็เริ่มเยอะแล้วเพราะทุกคนก็ต้องรีบเรื่องบางคนมาเรียนหนังสือในเมืองเนาะเข้าโรงเรียน8:00แต่ยังเก่งเด็ก LCC เนี่ยเขาจะเข้าเรียน7:30เขาก็ต้องออกมาตั้งแต่6:00หรือ7:30ชั่วโมงนะเขาก็ต้องรีบบึ่งรถกันมาเพิ่มมาเข้าเรียนบางคนก็รีบมาทำงานเข้างาน8:007:00เนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาจากแม่โจ้มาในเมือง1 ชั่วโมงเป็นอย่างช้าเอ้ยอย่างเร็วนะอย่างช้าเนี่ยมันต้อง7:00ก็เรียกว่าชั่วโมงครึ่งเราจะมาถึงในเมืองได้นะขึ้นอยู่กับว่าในเมืองนั้นอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนนะหรือเข้ามาในตัวเมืองวงในอีกหรือเปล่าอันนั้นต้องใช้เวลาเดินทางชั่วโมงครึ่งถึง2 ชั่วโมงเผื่อไว้เลยเหลือเพราะในเมืองก็รถติดมหากาพย์เหมือนกันนะคะจากแม่โจ้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาเลยนะติดตั้งแต่มหาวิทยาลัยมาเลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเด็กในหมู่บ้านของมหาลัยเนี่ยที่เขาอยู่ตามหอเขาก็ออกมาเหมือนกันเยอะไปหมดเพื่อจะเข้าเรียนในมหาลัยแม่โจ้นะคะนักศึกษาที่อยู่ที่นั่นรถก็ติดอยู่แถวเส้นข้างๆมอแม่โจ้อยู่แล้วนะคะหน้ามอหลังมอนะคะพี่ละอออยู่ข้างเข้าข้างๆเข้าไปทางหลิงมืดเนี่ยออกมาปุ๊บก็รถติดตั้งแต่ปากซอยบ้านมาเลยติดยาวมาถึงหน้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เลี้ยวมาเพื่อจะมาในเมืองเนี่ยยาวเลยค่ะติดยาวนะคะกว่าจะผ่านรวมโชคมาได้กว่าจะเข้ามาเส้นหลักนะคะแล้วกว่าจะมารอดนั่นปุ๊บมาติดแถวนิมมานโอ้ติดมหากาพย์พี่แต่ว่าพี่ละออก็ต้องเข้ากลับเมืองใหม่พอจะเข้ากลับเมืองใหม่ได้รถที่กลับเมืองใหม่จะติดมหากาพย์อีกออกจากนั้นปุ๊บมาเข้าแมคโครแมคโครก็ติดรถเยอะเสร็จแล้วมาหลังมองชีวิตนี้อยู่บนรถน้องๆกรุงเทพนี่แหละค่ะถึงบอกว่าซื้อบ้านในเมืองแต่มันดีอย่างนะคะกลับไปอยู่บ้านนอกมันนอนแล้วมันไม่ต้องมีเสียงอะไรมารบกวนมีแต่เสียงนกเสียงบรรยากาศมันเงียบเพื่อนบ้านก็ดีเพื่อนบ้านพี่ละอ๋อโชคดีมากนะที่กลับไปอยู่แม่โจ้แล้วเพื่อนบ้านดีทุกหลังต่างคนต่างอยู่นะคะแต่เรามีอะไรเราแบ่งปันกันนะแล้วก็เขาไม่บุญว่าอุ่นวายนะคะไม่มาขนาดของพี่ละอ๋อเนี่ยมันขึ้นเองเนาะทั้งมะนาวทั้งกล้วยทั้งใบกะเพราเนี่ยเขาไม่เคยมาเก็บแต่เราตัดไปให้เขาเนี่ยเขาดีใจนะเราบอกเขาเลยว่าเนี่ยถ้าอยากกินมะนาวนะเนี่ยมันเอาเอื้อมมือมาเด็ดเลยอยากจะตำน้ำพริกสักถ้วยนึงมาเด็ดมะนาวสัก2 ลูก
ไม่เป็นไรเลยนะฮะใบกะเพราเนี่ยมันยื่นออกมาหน้าถนนในถนนเต็มไปหมดมันไม่ได้ปลูกนะใบกะเพรานี่มันขึ้นเองโดยธรรมชาติเต็มไปหมดเลยนะคะแม้แต่ใบชะพลูเนี่ยฟันทิ้งไปร้อยรอบพันรอบมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะก็ปล่อยมันตามยถากรรมนะขออย่างเดียวอ่ะเราไม่ต้องการอะไรที่มันเป็นสิ่งสารสัตว์ที่เราไม่ชอบเท่านั้นเองนะนั่นแหละนั่นแหละชีวิตพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยในช่วงเวลาที่สัญญาณเน็ตจอดำก็เลยเป็นอะไรที่พี่ละออมาคุยนะคะคุยนู่นคุยนี่คุยสเพเหระนะคะก็ไม่รู้จะมีสาระอะไรหรือเปล่านะคะพี่ต้อมไว้ว่างๆเดี๋ยวจะได้คุยกับพี่ต้อมเนาะวันนั้นพี่ต้อมไปหาหลวงปู่ศิลาพี่ละออก็เลยทักเข้าไปว่าจะฝากเช่าหลวงปู่ศิลาอย่างเงี้ยอันนี้เช่ามาทางเฟซพี่เห็นพี่ไปที่นู่นก็บอกจะฝากเช่าพี่คงไม่ได้อ่านนะแล้วพี่ก็กลับมาแล้วแต่พี่ละออเคยฝันหลวงปู่เห็นหลวงปู่ศิลามาหามาบอกอะไรบางอย่างกำลังว่าจะไปจะถามรายละเอียดพี่ต้อมเนาะว่าไปแล้วเป็นยังไงเราต้องไปพักแล้วไปเจอคนเยอะไปช่วงวันถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์คนเยอะแน่นอนนะคะแต่จะไปวันธรรมดานะคะไปวันธรรมดาเนี่ยจะไปหาหลวงปู่เราก็อยากจะรู้ว่าการเดินทางเป็นยังไงจากเชียงใหม่ไปที่นู่นเลยใช้ระยะเวลาเนาะคำนวณค่าน้ำมันไปกับพักยังไงอะไรเงี้ยอยากจะถามอยากจะคุยนะพี่ต้อมเนาะเดี๋ยวเราเจอกันแล้วจะคุยกันพี่ลองอยากไปมากอยากไปกราบท่านสักครั้งหนึ่งเนาะอยากไปกราบเพราะว่ารู้จักท่านครั้งแรกเลยเนี่ยเห็นท่านในเฟซบุ๊กครั้งแรกเลยพี่ลองไม่เคยรู้จักนะมันรู้จักได้ไม่กี่เดือนเนี่ยพอเห็นท่านครั้งแรกว่าหลวงปู่นี้คือใครอ่ะทำไมท่านแบบยิ้มมาแล้วแบบดูอบอุ่นดูน่ารักดูแบบทำไมดูท่านเมตตาจังเลยอ่ะท่านเมตตาแล้วก็ดูแบบเหมือนเรามีถ้าเป็นคารวะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่แบบดูแล้วอบอุ่นน่ะดูท่านเมตตาดูแบบน่ารักนะคะพอท่านเป็นพระเราก็ศรัทธานะดูความศรัทธาดูความที่แบบท่านมีความเป็นมีเมตตาสูงมากนะแล้วก็เลยเริ่มติดตามตั้งแต่ประมาณนี้3 4เดือนประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละค่ะประมาณ4เดือนเนี่ยเราพอเราเริ่มติดตามปุ๊บเราเลยถึงได้รู้ว่าอ้าวท่านเป็นพระเกจิชื่อดังเนาะมีคนติดตามเยอะมีคนไปหาท่านเยอะมากซึ่งเมื่อก่อนพี่ละออไม่เคยรู้นะเรามาเห็นในเฟซที่เขาแชร์กันแล้วก็มองเห็นท่านยิ้มแบบน่ารักอ่ะยิ้มแล้วแบบโลกสดใสอ่ะนะคะเราก็เลยแบบลองติดตามพอติดตามถึงได้รู้ว่าท่านมีบารมีท่านมีความเมตตามากท่านเมตตานะคะแม้แต่เราเห็นทางเฟซบุ๊กเนี่ยท่านเมตตาสูงมากๆนะจนทำให้เรานี่แบบศรัทธามากๆนะแล้วก็เลยอยากไปกราบท่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะคงไม่นานเกินรอนะพี่เราจะต้องไปให้ได้นะก็ไว้คุยกันพี่ต้อมไว้คุยกันพอเห็นพี่ไปมาเนาะก็ถ้ามีโอกาสพี่เราจะไปแน่นอนนะคะไปแน่นอนก็อยากไปกราบท่านหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้พรุ่งนี้พบกันนะคะสัญญาว่าขายของเสร็จถ้ามาไม่ทันจะนั่งไลฟ์มันที่ขายของมืดๆเพราะไหนๆมันก็จอดำอยู่แล้วนะคะสัญญานะคะจะรีบเก็บของแล้วก็นั่งตรงนั้นแหละนะก็สัญญาพรุ่งนี้จะเจอกันก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่ละออด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้เนาะมันก็ตีหนึ่งหนึ่งนาทีเป็นกำลังใจพี่ละออด้วยพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้อมพี่แมวนะคะน้องอุ๋มยังไม่นอนเนาะพี่ต้อมพี่แมวนะคะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณคุณอ้วนและคุณสิคุณชิวาลินสุวัชิวาลินนั่นแหละสิวาลินอะไรสินะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะขอบคุณมากๆบ๊ายบายค่ะเจอกันทุกที